เพื่อนเจ้าบ่าวนะครับคุณเอกพงษ์เชิดธรรมยิ่งขึ้นนะครับต้อนรับเจ้าสาวของเราคุณลิณาพระนศรลีกฤตพงษ์โดยคุณพ่อบรมกฤตลีกฤตพงษ์นำเจ้าสาวเข้าสู่พิธีครับและญาติมิตรของตนการที่ชายและหญิงคู่นี้ได้ผูกสัมพันธ์กันด้วยพิธีสมรสสิทธิ์กันและกันเช่นการชายและหญิงกล่าวคำปฏิญาณดังต่อไปนี้ผมพีรพัฒน์เขมว่องจะขอรับคุณพระกศรหรือลิศพงศ์ไว้เป็นภรรยาของผมผมสัญญาว่าผมจะรักใคร่ผูกพันคุณอย่างจริงใจและสุดหัวใจและผมจะพิทักษ์รักษาคุณไว้ต้องผมไม่ต้องด้วยยามทุกข์และดิฉันพร้อมเสมอที่จะให้ความสุขแก่คุณเป็นกำลังใจคอยช่วยเหลือและยืนหยัดเคียงข้างคุณงานหนึ่งดูพี่อินอินตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ดูพี่หนุ่มอินขอบพระเจ้าและบรรดาญาติมิตรจงเป็นพยานทั้งสองได้แลกเปลี่ยนคำปฏิญาณต่อกันและกันนะครับและขอถามเจ้าบ่าวว่าท่านมีอะไรเป็นเครื่องหมายแห่งคำสัญญานี้บัดนี้ขอแหวนนั้นด้วยเริ่มต้นจากแหวนที่เจ้าบ่าวนำมานี้แหวนวงนี้เป็นวงกลมเชื่อมกันสนิทไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดเป็นทองคำเป็นธาตุบริสุทธิ์และถาวรเป็นเครื่องหมายแห่งความบริสุทธิ์และความยั่งยืนที่วันนี้เจ้าบ่าวจะมอบให้กับเจ้าสาววันนี้ขอเจ้าบ่าวได้แหวนนี้และพร้อมจะสวมที่นิ้วนางของเจ้าสาวและขณะที่จะสวมนั้นขอเจ้าบ่าวได้พูดตามขณะที่สวมแหวนนี้ด้วยขอให้แหวนวงนี้เป็นเครื่องหมายแห่งคำมั่นว่าผมจะรักและให้เกียรติแก่คุณต่อไปมาครับมาแค่ก่อนถึงงานที่จะถ่ายมาเลยน้องของผมเขียนไว้ก่อนเช่นเดียวกันเจ้าสาวถ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องหมายแห่งคำสัญญาของท่านเช่นเป็นเครื่องหมายแห่งคำมั่นว่าดิฉันจะรักและให้เกียรติแก่คุณเสมอไปสักองที่ยานั้นจะพูดจะกับพ่อกับเงินจริงให้บังเส้นหลักเรื่องอะไร
ทั้งสองคนได้กล่าวคำปฏิญาณทำคุณจะกล่าวตามธรรมเนียมปฏิบัติไปเรียบร้อยแล้วจบวันนี้ทั้งสองจะต้องพูดอะไรจากใจของเขาเมื่อได้จับบทที่เขาต้องพูดตามเรียกขอกลับไม่เคยใครจะบ่าวท่านมีอะไรที่พร้อมจะกล่าวต่อเจ้าสาวท่านขอขอบคุณพี่นาในสองสถานะด้วยกันก็คือในสถานะแรกนักร้องชื่อดีเดียพัทก็ขอขอบคุณแทนแฟนเพลงของที่พี่นาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับให้มีนักร้องนี้ในประเทศไทยขอบคุณแทนที่แฟนเพลงทุกคนด้วยแล้วก็ในฐานะของผู้ชายคนหนึ่งก็ขอบคุณพี่นาที่สอนให้พี่รู้จักคำว่าอดทนกับให้อภัยซึ่งคิดว่ามันคงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้ตลอดชีวิตเลยขอบคุณมากตอนนี้เราเก่งจริงนะคะแล้วตอนนี้เราก็ได้แต่งเพลงที่เก่งไม่น่าเชื่อเลยหวานๆก็แต่งเพลงที่สุดยอดอยู่นะคะก็ขอบคุณเจ้าแล้วก็พี่เชื่อว่าอย่างวันนี้เป็นวันที่น้องเลือก11/11/11นะคะแล้วใกล้ๆวันที่น้ำจะใกล้กรุงเทพก็พี่นาก็ถามว่าจะเลือกดีไหมอะไรก็สงสัยตลอดเวลาว่าก็กลัวแก่ๆจะได้มากันแต่พวกเราก็บอกว่าพระเจ้าตั้งไว้แล้วเอาเถอะเลขดีด้วยนะพระเจ้าเป็นหนึ่งในงานนี้แล้วก็รวมทั้งพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทุกคนที่มาที่นี่ก็เขาพร้อมเพียงแล้วเอาเพียงแล้วถ้าเราต้องการเปิดบ้านในชีวิตที่ต้องเผชิญจงให้ความรักเป็นเครื่องประสานชีวิตทั้งสองในทุกด้านจงให้แหวนที่ทั้งสองได้สวมให้แก่กันและกันในวันนี้คิดว่าพอแล้วเขาบอกว่าทำได้ดีๆทำพอสมควรทำมากแล้วคนก็จะมีความรู้สึกฉาเสียนั้นก็ขอทั้งสองคนมีความสุขวันนี้ขอประกาศด้วยความยินดีไว้คือครอบครัวของคุณธีรพัฒน์และคุณภัทรศรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป